มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนป้าแตนทนไม่ไหวพูดถึงยายสมควรหลังทนเก็บไว้มานานค่ะเมื่อวันที่8สิงหาคม63นะคะนางสมพรหลับโผป้าน้องชมพู่เปิดเผยว่าเรื่องที่ตนเองไปทำบุญแล้วพระได้ฝากพระไปให้ครอบครัวชมพู่ตนเองจะไม่ฝากใครให้แล้วตนเองจะเดินทางไปให้น้องสาวเองกับมือเนื่องจากตนเองรับมาจากมือตนพร้อมจะเอาไปให้น้องพ่อกับแม่ส่วนตัวยังคงปกติไม่ได้คิดจะลดความขัดแย้งเพราะว่ารู้สึกเฉยๆตนเองยังเป็นห่วงน้องสาวเหมือนเดิมหากแม่น้องชมพู่ถูกกระทำอย่างเรื่องคำพูดเงิน3ล้านหรือว่าเรื่องสร้างหนังหากเขาไม่ได้ทำตนเองก็เป็นห่วงต้องช่วยหาความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันตนก็ต้องหาความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองด้วยหากไม่ได้เป็นคนร้ายจริงและหากน้องสาวเจอเหตุการณ์แบบนี้ตนเองก็ต้องสงสารเป็นธรรมดาค่ะยอมรับนะคะว่าห่วงน้องๆเพราะว่าตนเองอุ้มมาเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กๆตนเองยังมีความหวังว่าน้องๆจะห่วงตนเหมือนที่ตนเป็นห่วงน้องๆส่วนพ่อแม่ตนเองก็ยังคงปกติช่วงวันที่12สิงหาคม63วันแม่ตนเองก็คงเข้าไปหาพ่อแม่ตนไม่เคยทิ้งตนทิ้งไม่ได้แต่พี่น้องต้องดูว่าทิ้งตนหรือไม่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ